ี๋ยวไปดูที่หอนอนนะไอ้เฮ้าเดี๋ยวไปดูที่ห้องกิจกรรมนะตามหาดูดีกันอยู่เหรอคะครูโรมณีทำร้ายเธอค่ะจันไม่รู้จุดประสงค์ของครูโรมณีว่าครูต้องการอะไรรู้เพียงแต่ว่าครูต้องการให้หนูดีกลับไปแสดงต่อค่ะครูต้องการอะไรอะจ๊ะจันก็ไม่รู้ถ้าเธอไม่มีคำตอบในเรื่องนี้เราก็ไม่มีเหตุผลที่จะไปห้ามไม่ให้นุดีเล่นพี่ปรมีคะเราจะพูดยังไงดีอะฮะพี่ปรมีเราจะพูดยังไงดีคือพี่ก็ไม่รู้จะพูดไงเหมือนกันน่ะแต่ถ้ามองในแง่ดีอะก็อาจจะไม่มีอะไรก็ได้อะแล้วถึงยังไงอะละครต้องแซงให้จบดูดีมาแล้วครับดูดีเธอรู้เรื่องแล้วใช่ไหมทราบค่ะเดี๋ยวเธอจะต้องแสดงแทนจันเจ้านะในตอนว่าความตะกี้เนี่ยพร้อมหรือเปล่าพร้อมเสมอค่ะดังนั้นก็พาเหวี่ยงเสื้อผ้าอะไรไปทุกอย่างคงจะเรียบร้อยดีนะครับออกไปร้องนอกไปครับสันเจ้าไหวไหมจ๊ะไปโรงพยาบาลไหมไม่ค่ะจันกินยาเดี๋ยวก็คงหายแล้วแน่ใจนะแหวนใดไปเจ้าขาหวังใจว่าไม่ใช่แหวนของดิฉันแม้ผิดแล้วอยากปลดด้วยฉะนั้นคงตอบพลันว่าไม่ได้ให้ไปแต่ดูนิ้วพี่เถิดมาราศีจะได้มีแหวนนั้นก็หาไม่ใจเธอก็ไร้สัตย์ทันผิดสัญญาถ้าแม้เธอรู้ค่าของแหวนนั้นหรือรู้จักค่าผู้ให้เสน่หาหรือรู้จักรักแหวนรัตนาแน่ละนะคงไม่พลาดจากแหวนนั้นนิดจ้าเอ๋ยใครเลยที่ไม่บ้านี่ไม่ใช่จันเจ้าเจรจาอย่างเหมาะมั่นจันเจ้าไม่สบายกลับเล่นต่อไม่ได้กับคุณพ่อว่าให้ไม่ได้ฉะนั้นจะดื้อจะแสดงแทนนี้ได้ยังไงไม่มีล่ะดิฉันเชื่อเขาก็เล่นดีแต่ริษาอาจจะดีกว่าจันเจ้าสิหญิงสะอาดร่างสวยสักได้แหวนของผัวแท้ๆเป็นแน่นะเป็นไงบ้างเจ้าค่ะหลอกเล่นนิดหน่อยค่ะจนเป็นขวัญ
ครจะจบแล้วนะจันเจ้าครูรมณีต้องการอะไรครูต้องการให้เธอมารับบทแค่นี้ล่ะที่เหลือเป็นหน้าที่ของฉันพูดให้เคลียร์ได้ไหมฉันงงไปหมดแล้วที่เธอได้มาเล่นบทนางปอเชียเนี่ยเป็นความต้องการของครูต้องการของครูให้ฉันมารับบทนี้นะเหรอใช่เพื่ออะไรอ่ะก็เพื่อเรียกคนในครอบครัวของเธอมาดูนะสิให้คนจากที่บ้านสุรสิทธิ์มาดูละครใครไอ้ฆาตกรที่ฆ่าครูรมณีคือใครเธอก็รู้แล้วครูรมณีจะทำอะไรกับคนคนนั้นนะฉันก็ไม่รู้หรอกนะต้องดูกันต่อไปอีกไม่นานนี่ล่ะจันเจ้าก็ไปเตือนทุกคนนะสิโอ๊ยดูนี่ดูนี่หยุดจะรีดเยอะอีกนะเธอช่วยอะไรไม่ได้หรอกจันเจ้าทุกอย่างมันถูกกำหนดเลยล่ะโดยกรรมของไอ้ฆาตกรนั่นอยากให้มืดกอดเสมียนคงไม่จืดเลยเจอหนาวแต่สิ่งใดไม่กังวลยิ่งไปกว่าถนอมแหวนเนริสานารีต่อไปเดี๋ยวเตยยืนรอเลยเราเซ็นเพลงดาวนะ